สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทศทรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 9:35 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติมักตันเซบูเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูเซบูเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานแห่งแรกของชาวสเปนในยุคอาณานิคมและเป็นจุดกำเนิดของคริสตศาสนาในดินแดนตะวันออกไกลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเกาะต่างๆรวมกันมากกว่า 7,000 เกาะมีวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้สเปนและสหรัฐอเมริกาเคยปกครองในยุคอาณานิคมนานเกือบ400ปีจึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนควรค่าแก่การไปศึกษาไปเรียนรู้ให้เห็นให้เข้าใจที่อนุสาวรีย์ไม้กางเขนมาเจลันบาทหลวงริกแอนโทนีเรเยสผู้ดูแลมหาวิหารพระกุมารเยซูซันโตนินโยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปทอดพระเนตรไม้กางเขนมาเจลันมีนางพื้นบ้านไร้รำแบบพื้นเมืองเรียกว่าซินูล็อกถือเทียนสีต่างๆเพื่อบูชาขอพรพระกุมารเยซูซันโตนินโยอนุสาวรีย์ไม้กางเขนมาเจลันสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2384เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมหลังคามุงกระเบื้องดินเผาสีแดงที่เพดานมีภาพวาดแสดงเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ได้แก่พิธีล้างบาปเพื่อเข้าสู่คริสตศาสนาของราชาซีฮูมาบอนแห่งราชวงศ์เซบูและชายาใช้ไม้กางเขนเป็นประธานในพิธีนับเป็นประชาชนในพิธีและการนำไม้กางเขนที่มาพร้อมกับกองเรือสเปนขึ้นปักบนชายฝั่งเซบูเฟอร์ดินานด์มาเจลันนักสำรวจชาวโปรตุเกสรับราชการกองเรือสเปนในสมัยพระเจ้าชาวที่1ได้เดินทางมาพบหมู่เกาะแถบเมืองเซบูเมื่อพุทธศักราช2064ตรงกับสมัยอยุธยาของประวัติศาสตร์ไทยชาวเมืองในตอนนั้นต้อนรับคณะนักสำรวจดีมีบาทหลวงที่เดินทางไปพร้อมคณะนักสำรวจช่วยสร้างมิตรและทำพิธีมิซาเปลี่ยนศาสนาคนพื้นเมืองให้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเฟอร์ดินานด์มาเจลันยังได้นำไม้กางเขนมาปักไว้บริเวณนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์การค้นพบเกาะเซบูและเป็นจุดเริ่มต้นของกำเนิดคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในฟิลิปปินส์รัฐบาลท้องถิ่นได้สร้างไม้กางเขนขึ้นหุ้มไม้กางเขนเดิมไว้และเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำเทียนมาวางที่ฐานสักการะและขอพรการสร้างอนุสาวรีย์ไม้กางเขนมาเจลันทำให้สังคมวัฒนธรรมการเมืองเปลี่ยนไปการเมืองอาณานิคมสลายไปศาสนาความเชื่ออยู่แต่ปรับตามความคิดคนมีการขอพรแห่รูปเคารพเหมือนคนไทยแห่พระคนจีนแห่เจ้าจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณใกล้เคียงได้แก่มหาวิหารพระกุมารเยซูซันโตนินโยเฟรเดโกเดเฮเรลาสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2108เป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มหาวิหารแห่งนี้เดิมสร้างจากไม้หลังคามุงจากไฟไหม้เสียหายหลายครั้งในพุทธศักราช2280
ได้บูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ใช้หินสีขาวสร้างมหาวิหารสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับศิลปะแบบสเปนแสดงให้เห็นการล้อมรวมการทางความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวเมืองเซบูกับประเทศอาณานิคมในสมัยนั้นได้ชัดเจนที่ตั้งของมหาวิหารคือจุดที่นายฮวนคามุสทหารชาวสเปนพบรูปปั้นพระกุมารเยซูในกล่องไม้เป็นพระกุมารเยซูส่งเครื่องอาภรณ์วิจิตรบรรจงสวมมงกุฎถือคาถาและลูกโลกเป็นองค์เดียวกับที่นายเฟอร์ดินานด์มาเจลันเคยถวายแด่พระราชาซีอูมาบอนแห่งราชวงศ์เซบูในพิธีเข้ารับศีลล้างบาปเมื่อพุทธศักราช2064ปัจจุบันรูปปั้นพระกุมารเยซูประดิษฐานอยู่ในมหาวิหารพระกุมารเยซูชาวเมืองเซบูจะจัดเทศกาลซินูล็อกเฉลิมฉลองพระกุมารเยซูสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมของทุกปีตำนานเล่าว่าเมื่อสเปนมาครั้งที่2ไม่เห็นชาวเมืองต้อนรับคิดว่ากระด้างกระเดื่องและใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าทั่วเมืองเมื่อเพลิงสงบไม้กางเขนยังคงอยู่รูปปั้นพระกุมารเยซูหายไปมาพบเมื่อภายหลังจึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวฟิลิปปินส์ใกล้กับมหาวิหารพระกุมารเยซูซันโตนินโยมีศูนย์แสวงบุญสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2534เพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลซินูล็อกชั้นใต้ดินของศูนย์แสวงบุญเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์มหาวิหารพระกุมารเยซูอธิการปัดหลวงฮัมโบรโชกาลินเดสสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2508เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คริสตศาสนาเจริญรุ่งเรืองในฟิลิปปินส์ครบ400ปีภายในจัดแสดงเครื่องอาภรณ์ของพระกุมารเยซูและสิ่งของมีค่าต่างๆที่ประชาชนจำนวนมากนำมาถวายเป็นเครื่องบูชานอกจากนี้ยังมีแผนที่หนังสือและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆสมุดบัญชีตั้งแต่คริสตศตวรรษที่18ถึง19เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติมักตันเซบูเมืองเซบูประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองเซบูไปยังกรุงมะนิลาใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมงถึงยังท่าอากาศยานนานาชาตินินอยอาคิโนหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปสุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกันกรุงมะนิลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเรลลี่เอแอดกินสันผู้กำกับภาคพื้นแปซิฟิกคณะกรรมการอนุสาวรีย์การสู้รบอเมริกันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางพวงมาลาและทรงยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตสุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกันกรุงมะนิลาตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณเมืองใหม่โบนิฟาซิโอโกลบอลซิตี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่ทหารอเมริกันและทหารฟิลิปปินโนอเมริกันที่เสียชีวิตและสูญหายระหว่างสงครามโลกครั้งที่2มีรายชื่อสลักบนแผ่นหินแสดงอยู่มากกว่า 17,000 นายส่วนใหญ่เสียชีวิตและสูญหายในนิวกินีและฟิลิปปินส์บนเนินเขามีอนุสรณ์สถานเป็นอาคารสี่เหลี่ยมทรงสูงและมีโถงทางเดินครึ่งวงกลมโอบ2ด้านบนทางเดินมีตราประจำรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาและมีส่วนจัดแสดงสมรภูมิรบในแปซิฟิกในสงครามโลกครั้งที่2ทำจากโมเสกจำนวน25แผ่นเช่นแผ่นที่ยุทธนาวีทะเลคอรันแผ่นที่ยุทธนาวีมิดเวย์สมรภูมิรบจีนพม่าอินเดียปฏิบัติการของเรือดำน้ำสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกยุทธศาสตร์มหาสมุทรแปซิฟิกสมรภูมิโอกินาวาปัจจุบันสุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกันมีคณะกรรมการอนุสรณ์สถานสงครามอเมริกันเป็นผู้ดูแลใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสำคัญทางทหารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช่นวันรำลึกถึงทหารผู้เสียสละในสงครามและวันทหารผ่านศึกการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในร้อยได้เปิดประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ได้เห็นมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองที่ละเอียดขึ้น
ที่เมืองเซบูทำให้เห็นความพยายามในการสร้างชาติอนุรักษ์เขตเมืองเก่าเพื่อเป็นข้อมูลของอดีตให้รู้จักตัวเองในปัจจุบันและวางแผนต่อไปได้ในอนาคตที่สุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกันทำให้เห็นการบำรุงรักษาสุสานเพื่อให้ชนรุ่นหลังรำลึกคุณงามความดีของผู้ที่สละชีพเพื่อบ้านเมืองเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ให้เกิดความกตัญญูรู้คุณให้คิดเป็นประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่รู้ประวัติศาสตร์เท่านั้นเวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเชียริโตซาวาดอร์อาวานเซนยาภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตากวันนี้เวลา 18:07 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฮือนภูแก้วภายในบริเวณเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตากซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตากจัดขึ้นในโอกาสที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จมาส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดตากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลกโดยประทับแรมที่เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2562ภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักเพื่อเป็นกองทุนให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้โครงการด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นำไปช่วยเหลือค่ารักษาผู้ป่วยยากไร้และด็อกเตอร์น้ำใจเพื่อสัตว์ป่วยอนาถานอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทสยามคริสเตอร์1957เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองอาทิเครื่องประดับอัญมณีเครื่องแต่งกายและน้ำหอมโดยจะนำรายได้สมทบเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้จังหวัดตากได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงของจังหวัดมาจัดจำหน่ายอาทิกาแฟคั่วผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียเมลอนข้าวกล้องหอมนิลกล้วยอบน้ำผึ้งน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกกุ้งกระยาศาสตร์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในการนี้ทรงประกอบอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงหน่วยแพทย์และผู้ปฏิบัติงานพอสวในเมนูข้าวผัดสเปนประกอบด้วยข้าวสวยหอยแมลงภู่ปลาหมึกกุ้งไข่แครอทเมล็ดถั่วลันเตาและเครื่องปรุงรสเป็นเมนูอาหารที่มีสารอาหารครบ5หมู่จากนั้นเสด็จไปยังสนามหญ้าด้านหน้าเรือนรับรองที่ประทับทรงปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10เป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบมากในป่าทางภาคเหนือออกดอกช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2562วันนี้เวลา 9:04 นที่บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2562ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรและมูลนิธิต่างๆได้นำต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและทรงพระปรีชาสามารถตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามหัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2562วันนี้เวลา 14:29 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธวัชชัยศรีแก้วหัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญอาหารสัตว์พระราชทานประกอบด้วยอาหารสุนัขและข้าวสารไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เกาะสุนัขพุทธมณฑลและบ้านรักหมาศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2562โดยมีนายชาญนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับสำหรับสถานสงเคราะห์สัตว์กอสุนัขพุทธมณฑลมีสุนัขรวม500ตัวบนพื้นที่10ไร่ส่วนบ้านรักหมาศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลมีสุนัข100ตัวสถานสงเคราะห์สัตว์ทั้ง2แห่งต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัดสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งสัตว์พิการและสัตว์ด้อยโอกาสและจะดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคมคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิสมาคมแม่บ้านทหารบกชมรมนักวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบแห่งประเทศไทยชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนผู้สูงอายุประจำจังหวัดกาญจนบุรีและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ